สวัสดีครับพบกับ New Gundam Breaker นะฮะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่4แล้วของเกม Gundam Breaker นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมเล่นบนเครื่อง PS4 นะฮะหลังจากที่เคยเล่นของภาค3มานะครับอันนี้ก็เล่นไปแล้วว่าฉากนึงนะครับรู้สึกว่าตามคำล่ำลือเนอะเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยไม่ค่อยโอเคก็จริงฮะรู้สึกเล่นแล้วก็มันแนวแอคชั่นผมว่าสู้ภาค3ไม่ได้นะฮะแล้วก็นี่ครับมันดูเหมือนเป็นแนวเกมจีบสาวอ่ะเนี่ยฮะโอเคเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยว่ามันพูดอะไรกับเราซักกี้โนมิชชั่นといいあなた期待できそうね อ๋อไอโอรินะครับผู้หญิงคนนี้ก็คล้ายๆเป็นรุ่นพี่ของเราฮะเหมือนแบบกำลังจะแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนกันพาอยู่นะฮะซัสซุกอิคิมาโชกะเราไปกันเถอะโรงเรียนเนี้ยมันกว้างมากเลยนะระวังหลงฟันเดลみたいにちゃんとついてきてตามมาให้เหมือนฟินฟันแนลไปนะฮะโอเคมีแซวด้วยここはさっきも使ったバトルルームที่นี่คือห้องที่เราใช้มาเมื่อกี้นี้นะครับเป็นแบทเทิลรูมただし今は生徒会の許可がないเยอะมากฮะこのシステム行動ねอันนี้คืออะไรここで全校集会をやるのอันนี้มันเหมือนเป็นห้องประชุมนะเหมือนเป็นห้องประชุมแล้วก็เวลามีงานอะไรก็จะมาที่นี่กันนะฮะแนะนำเรากราวด์ด้วยここは体育の授業で使ったり運動部が部活で使う場所ねออกกำลังกายใช่行動まあそんなイベントなんてめったにないけどねこの奥は生徒会室よ一般の生徒が勝手に入ることは許されないそういうことになってるわห้องที่แบบสำหรับพวก VIP มั้งนะครับทางเดิน生徒会の話はまた後でしましょうทางเดินที่จะไปแบบここでは誰が聞いているかわからないものมันยังไม่บอกอะไรเราฮะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะこれは第08ガンプラ部の部室ね ที่นี่เป็นห้องกันพา08この学園にはいくつもガンプラ部があるのโอเคนายมาใช้ที่นี่ได้確かこの第08部はこれで大体学園内を案内できたかしらโอเคแล้วก็มาทางเดินที่ไหนอีกอะไรเอ่ย何か騒がしいわね เอ๊มีคนจอแจกันเยอะแยะไปหมดเลยนะนั่นกับบงกันのかよมึงมีปัญหาอะไรเปล่าวะだからそのパーツは僕のก็อันนั้นน่ะมันพาร์ทของผมอ่ะここに落ちてたもんだろそれを俺が拾ったไอ้พาร์ทお前のだって証拠あんのかไอ้พาร์ทนี้เนี่ยมันตกอยู่ตรงนี้นะฉันน่ะเก็บได้มันต้องเป็นของฉันสิ無理やりぶつかってきたのはそっちじゃないかそれで僕はパーツを落としてก็คือเหมือนกวนตีนเขานะฮะมาหาเรื่องยีกะการิつけてくれんなおいเอ้ยทำตัวให้มันพูดให้มันดีๆหน่อยมิเตตะโรพวกแกก็เห็นนี่วิสそいつが翔吾さんにぶつかってきたっมันชื่ออะไร一応聞いとくけどお前ランキング何位だพวกแกนี่ระดับไหนเนี่ย951อันดับที่951ฮะเฮ้ยซูซากุじゃねえかโอ้อันดับห่วยมากเลยนะเนี่ยโชโก様そういえばショゴさん今ランキング何位なんすかเออแล้วคุณน่ะคุณน่ะแรงกิ้งที่เท่าไหร่อุ๊ยเฮ้ยโอ้โห全然上だっつの แน่นอนมากกว่าพวกมึงกันแล้วกันはいครับผมขอโทษทีครับじゃあこのパーツは俺が生徒会に届けておくぜงั้นเดี๋ยวฉันเอาพาร์ทนี้ไปกันแล้วกันนะあの調子に乗ってるバカは森田翔吾ไอ้บ้าเมื่อกี้เนี่ยนะมันชื่อโมริต้าโจโกะอยู่ปี3เซโตะไค参加のチームラプラスの盾のメンバーですอ๋ออยู่ในทีมของガンプラの実力は大したことないんですけどラパスああやって群れるからみんな文句が言えなくてโอเคชอบหาเรื่องชาวบ้านอะไรเอ่ยมองอีเตคุรุยูเซไนไม่ให้อภัยครับเป็นคนไม่ดีちょっと待って。เราจะไม่ให้อภัยมันเฮ้ยแป๊บนึง生徒会関係者に手を出したらこの学園じゃเราเข้าใจความรู้สึกเธอนะแต่ว่าถ้านายไปแบบนี้เนี่ยมันจะやめなさい。หยุดเดี๋ยวนี้นะ無理やり奪ったパーツであなたは胸を張って戦えるの？ภาคชินนะไม่ใช่ของเธอหรอกนะยูอิเซนไปยูอิเซนไปฮะอ๋อมีรุ่นพี่ใหม่คนหนึ่งครับอันดะนี่เหรอเทเมยูอิเอ้ยยูชินโนเต็นจะเนโซโกระอย่ามาพูดจาตลกแถวนี้นะそのセリフそっくりそのままヤタの鏡でお返しするわไอ้ประโยคนั้นน่ะฉันน่ะต้องเป็นคนพูดมากกว่านะอากาซึกิกันดัมの反射走行ですねอากาซึกิกันดัมอ๋อรุ่นพี่น่าจะใช้อากาซึกิหรือเปล่า
เทเมคโนโอริซามะกะลาปลัสโนทาโอ้โหกดข้ามแม่งไปเลยดีกว่านะมังกะอิจิมาเกะทาระโอมาเนะวะซูเปอร์ฟูมินะโนคอสเพลเดะโอเรโนยูโกโตะนันเดะโมคีเตะโมราอะไรอ่ะอ๋อเหมือนถ้าแข่งกันครับก็คือเหมือนแบบรุ่นพี่มาเหมือนแบบไม่ให้อภัยไงแล้วนี่ก็เลยท้าแข่งติตันซ์เวอร์จันกะโซเรโตะโมอักชิฮีวะได้เลยโซโนคาวาริแล้วนายต้องรักษาสัญญานะมちろんさแน่นอนルールは G キューブだそれ以外は認めね G キューブอ๋อแข่งแบบ G キューブคืออะไรก็ไม่รู้นะเอ๊ะ G キューブは3 on 3อ๋อ3つまり3ต่อ3นะ誰か他におめのチームメイトが必要ってことだเพราะฉะนั้นเธอต้องこの条件のめなきゃเธอต้องมีทีมของเธอนะもちろん今すぐだぜ俺อ๋อแล้วก็แข่งทันทีเลยนะฮะก็คือต้องคือมันท้าแข่งแต่ว่าต้องแข่งตอนนี้เลยแต่ว่าไอ้รุ่นพี่เราไม่มีทีมไอ้หมอน่ะสกปรกที่สุดมันรู้ว่ารุ่นพี่อ่ะไม่มีพวกทัสเกรุโอเคเราไปช่วยเธอครับちょっとเฮ้ยさっきも言ったけど相手は生徒会関係者だってคู่ต่อสู้อ่ะมันเป็นพวกรุ่นพี่เลยนะเออจะไปให้ได้ใช่ไหมเข้าใจแล้ว私も覚悟を決めるฉันก็ตัดสินใจแล้วเหมือนกันยูย์先輩รุ่นพี่ครับ私たちが参加しますให้พวกเราร่วมทีมに入れてくださいให้เราเข้าทีมด้วยเอ๊ะあなたたちพวกเธอแค่そんな即席チームで俺らに勝てっかよไอ้ทีมแบบนั้นน่ะจะชนะฉันเหรอさあついに始まりますอ้าวได้เวลาลุยกันแล้วこの声はเสียงนี้มันหรือว่าそうですใช่แล้ว私たちの社のリンコですลิงโกบาตอลอะるところにリンコありลิงโกこの場はที่แปลว่าแอปเปิ้ลนะ実況を務め本当にお前らは大丈夫ですかね今さあดูดินี่คุยอย่างเดียวนะฮะคือเกมมันออกเป็นแนวจีบสาวอ่ะเนี่ยอันนี้เพิ่งเนื้อเรื่องที่2เองนะมิชชั่นสตาร์ทโตเลยก็แล้วกันโอเคแล้วก็เกมฉากสวยครับผมว่าฉากมันสวยขึ้นแต่ว่าเกมเพลย์รู้สึกมันจะช้าลงไม่ค่อยนะไม่ค่อยแอคชั่นเท่ากับภาค3เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเพิ่งเล่นแค่ฉากเดียวเองนะฮะก็เลยแบบยังงงๆอยู่ด้วยแหละมอริตาชิโอกะ3年だてめえคุณอะไรของมึงเนี่ยラプラスの盾に歯向かったらただじゃお金からなหัวแซกแล้วก็เหมือนหัวไหล่行きましょうหัวไหล่ใช้เกรุกูโอเค待ってรอก่อนรอก่อน助けてくれるのはすごく嬉しいんだけどขอบใจนะที่มาช่วย君はแต่ว่า G キューブのルール知らないよねพวกนายรู้จักกด G キューブหรือเปล่าそうでしたนั่นสินะแต่ G Cube を知っているはずないですよね。อ๋อพวกเราอ่ะยังไม่ค่อยรู้จัก G Cube ด้วย。本当はじっくり説明し G Cube は3あと定期的にクエストが発生して先にクリアしたチームには高いクエストにも種類があって。ด้วยก็คือระหว่างที่แข่งกันอยู่เนี่ยมีเควส敵の撃破コンテナ破壊隠れたレアな敵やコンテナを探すようなものもあります。それから報酬のキープができる回収装置ไม่เหมือนกับอันเก่าฮะอันเก่านี้แบบไม่มีอะไรเลยอันเก่านี้แบบยิงฟันๆอย่างเดียวเลยฮะไม่มีกฎอะไรเลยนะฮะเนี่ยมันเหมือนว่าต้องไปเอาเหมือนแบบแย่งไอเทมกันน่ะよりよくのパーツそのあたりの除地でもさとにかくこのバトルを制するには多彩な才能を発揮するニュータイプのごとき。เหมือนเป็นตัวละคร2บุคลิกเป็นคน2บุคลิกฮะเมื่อกี้คนนี้ unique คาแรคเตอร์ก็変わったような気のせいかな รุ่นพี่ก็สัมผัสได้แล้วว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้อยู่ๆก็เปลี่ยนไปนะหรือว่าคิดไปเองนี่ฮะ全部蜂の巣にしてあげるわดูหน้าโอเคฉากสวยขึ้นเยอะฮะดูเนียนขึ้นเริ่มสตาร์ทนี่แต่ว่าแอคชั่นความแอคชั่นนี้ก็โลมากเลยช้าลงเยอะเลยครับเนี่ยของเก่านี่ฟันแล้วไวกว่านี้
เลยม่วงม่วงกันฮะความม่วงยังเหมือนเดิมดูดิเฮ้ยม่วงม่วงทานดูไปจะระเบิดแล้วไม่ได้ทำเควสเลยกูจะตีพวกมันนี่เราจะไม่ได้เฮ้ยมันฝังมันเยอะจังวะเนี่ยแล้วก็ภาพนี้เราจะเห็นว่ามันมีตารางด้านตรงกลางเราฮะก็คือเหมือนเป็นพาร์ทที่เราสามารถเปลี่ยนได้เลยโอเคผ่านแล้วผ่านแบบงงๆโอเคสตาร์ทโอเคเควสใหม่มาผมมีท่าใหม่แล้วเนี่ยพาร์ทนี่ฮะอันเฉาแสงสีดูสะการตากว่าครับภาค3มาเด็ดนะอ๋อชิ้นส่วนกระเด็นไปตามฝั่งนึงอยากขึ้นหรือวะอันนี้ผมเปลี่ยนพาร์ทแล้วคือมันสามารถเปลี่ยนพาร์ทได้แบบไวขึ้นฮะเรากดเหมือนแบบพวกเกมเดียโบอ่ะพอได้ไอเทมแล้วก็กดขึ้นปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไอเทมได้เลยนะนี่ไงได้ชุดใหม่มาเนี่ยเรากดปุ๊บก็เปลี่ยนเลยนี่ฮะแล้วก็จะมีสกิลใหม่มีอะไรมาด้วยอันนี้ขาขาอะไรวะเนี่ย แปลกเนี่ยแล้วสกิลพอเราเปลี่ยนปุ๊บสกิลด้านขวามือก็จะเปลี่ยนไปเลยนะฮะเพื่อนเราไปไหนหมดแล้วอะเดฟบาร์ไปไหนอะพันที่ตามเพื่อนไปแล้วกันยังงงอยู่ไอ้เจ้าชิ้นส่วนแผ่นมาโอเคอ๋ออันนี้เป็นค่าของเองนี่หว่าเออวะเป็นเซต้าไม่ได้ยิงปืนเลยมันยิงได้นะแล้วเราจะเติมเลือดยังไงเนี่ยเอาอ๋อเมื่อกี้เราระเบิดเมื่อกี้เราระเบิดตายฮะมิชชั่นเฟลช้าแล้วก็ยิงได้เดี๋ยวพวกนี้เก็บไม่ได้ซีโอลี่มันโมโหเควสเมื่อกี้แพ้อ๋อโอเคเข้าใจละทีมเรามี16อันละของฝั่งประตูมี2โอเคโอเคมิชชั่นคอมพลีทเนี่ยผ่านแล้วยังงงๆอยู่เหมือนกันเคลียร์เคลียร์เลือดยังเติมไม่ได้ฮะยังไม่มีสกิลเติมเลือดด้วยโอเคได้แรงเอสทางนี้เห็นคนเขาบอกว่าไม่ค่อยสนุกฮะเนอะก็รู้สึกจะจริงละนะโอเคอะไรเอ่ยอ๋อรอโหลดภาคก่อนหน้านี้ภาค3ที่เคยเล่นมันดูเป็นแนวแอคชั่นมากกว่าแล้วก็สะสมไอเทมอะไรไปเรื่อยๆฮะสตอรี่ก็ไม่เยอะแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแพ้ได้ไงวะยอมรับไม่ได้นะอะนาตะโนยูไวโคโรพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะเธออ่อนแอหน้าตากูตามสัญญาเอาชิ้นส่วนพานั้นขึ้นมา
อีลูกาคนนั้นมั้งฮอร์เรย์เอาไปเลยคิดว่ากูอยากได้เหรอเทเมร่าลาปลาสโน่ทัตเต้นี่生徒会に歯向かってこのままで済むと思ってんじゃねえぞพวกแกจำไว้นะพวกเราอ่ะไม่ได้แพ้หรอกนะโอ้ยโอ้แม่ละนักเลงเฮ้ยไปเว้ยถอยทับอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ขอบคุณนะคิมิโตะขอบใจมากนะพวกเธอโกไรยอริ2年です好きなガンダムは第 08MS 招待や0083最近ですとサンダーボルトなどが好みですแนะนำตัวเองครับว่าอีโอริอยู่ปี2นะฮะกันดั้มที่ชอบก็คือภาค08หน่วย08นะครับแล้วก็0083แล้วก็ตอนนี้กำลังดูภาคThunderboss อยู่นะฮะ結構渋い趣味してるのね。バト実はそうだ。君もその辺のこと一度きちんと。อ๋อชวนเข้าทีมแล้วนะฮะโอเคผ่านแล้วแล้วก็ผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูด้านนอกกันนิดนึงฮะเนี่ยก็จะมีเซตอัพโหมดเซตอัพโหมดก็อันนี้คล้ายๆกับของภาค3นะก็เนี่ยมีปรับแต่งสีหุ่นได้แล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนพาร์ทอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยอันนี้หน้าจอเมนูคล้ายๆกันไม่งงนี่ฮะแต่ว่ามันตัดไอ้ที่ว่าเป็นสเกล HG MG ออกมั้งมันเขียนแค่สเกล1ต่อ144ไม่เหมือนกับของเก่านะเนี่ยอันเนี้ยโอเคอยู่แล้วก็อันนี้ทำสีเหมือนกันหมดครับเหมือนกับของเก่าแล้วก็เมนูอื่นๆนะฮะซิงเกิลก็เป็นสตอรี่โหมดมัตติก็เล่นออนไลน์ก็ไม่มีใครออนไลน์แล้วฮะเกมมันผมว่าเกมมันไม่ได้รับความนิยมอ่ะเมื่อวานลองที่เล่นครั้งแรกอ่ะลองดูแล้วคือไม่มีใครออนไลน์เลยฮะก็ค่อนข้างที่จะดูเหงามากนะผมว่าภาค3ยังมีคนออนไลน์อยู่แล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆเป็นห้องสมุดนะครับแล้วก็เซตติ้งนะฮะเนี่ยโหมดเกมก็มีอยู่แค่นี้เองไม่เยอะฮะเดี๋ยวเราเอาอีกสักฉากหนึ่งก็แล้วกันนะอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วแหละดองไว้ฮะซื้อตอนที่มันออกไอ้เวอร์ชันลิมิเต็ดด้วยที่ว่ามีหุ่นแต่ว่าหุ่นตัวนั้นผมขายไปแล้วมันเป็นเคียร์ใสฮะไม่ค่อยชอบมาเนื้อเรื่องที่3อะไรกันได้08ガンプラブここなら誰も来ないと思いますที่นี่คือห้อง08ガンプラของเรานะที่นี่เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีใครเข้ามาใช้หรอก改めまして、2年の高麗よりです。C 組の学級委員で、転入生の彼を案内中でした。ユーラ、イオリ、ユーピー2、ね、ユーホン C、オーケー、แล้วก็มีเพื่อนเป็นผม。私は3年 A 組の三神楽ユイ。彼とは小学生まで一緒の学校だったけど、途中で私が引っ越してしまったの。รุ่นพี่ตัวคนนี้นะครับชื่อยุยอยู่ปี3นะฮะมิคากุระยุยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับตัวละครเอกนะฮะเป็นเพื่อนก่อนตอนประถมนะฮะโอเคそうだったんですかอ๋อเป็นแบบนี้เองじゃあ幼馴染ってことですねええでもごめんなさい二人を巻き込んでしまってแล้วก็ขอโทษทีนะเมื่อกี้นี้นะครับที่ทำให้เธอสองคนต้องวุ่นวายไปด้วยそんなことないですไม่เป็นไรหรอกค่ะ私も生徒会の応募にはもう我慢ができないと思ってました。ไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็รู้สึกอดทนไม่ไหวแล้วแหละเนอะ私みたいな考えの生徒もかなり多いと思います。อ๋อแล้วก็คนที่คิดแบบฉันน่ะก็คิดว่าน่าจะมีอยู่หลายคนนะไอ้ที่でもเมื่อกี้นี้表だってそんなことを言ったら君にはどうしてこの学園が今みたいになってしまったのかそれを説明しないとだよね。もともと私は1年生の時に立候補して生徒会の副会長その子でも春休みが明けある2人が元生徒会や1人は現副会長のそして現生徒会長の元生徒会役員2人は元生徒そんな元だからまるでガンプラバトルで強い者が正義入学してすぐでしたけどでも2
副会長の背中はภาค3ที่เคยเล่นนี่คือแบบน้อยฮะพูดอยู่ไม่กี่ประโยคฮะแล้วก็สู้กันเลยそしてそこ強者そのまずランキングランキングそれだランキングこんなのそうねโอเคขอโทษเราたち元生徒会がもっとしっかりしていればอ๋อそうねごめんなさい私のもっとねเมื่อกี้เราก็ไม่รู้มันเล่าเรื่องอะไรเนอะเกี่ยวเหมือนกับเรื่องอดีตของโรงเรียนนี้ฮะยูโนเซจะไนไม่ใช่พอเธอหรอกเราต้องต่อสู้อันที่2เราต้องต่อสู้อันที่3อ๋ออดีตก็คืออดีตอดีตก็คืออดีตก็แล้วกันเนอะそうねนั่นสินะありがとうขอบใจมาก今更どこ行っても仕方ないถ้าเราตอบไม่ดีมันจะมีเหตุคือมันจะส่งผลต่อการเล่นหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าตอบไม่ดีทีมสกุโร่โอเคเราสร้างทีมกันเถอะそれって私たちでチームを作って生徒会と戦うってこと？เราจะมาสร้างทีมแล้วก็เข้าแข่งขันใช่ไหมยุย先輩ยุย先輩รุ่นพี่私やりますฉันก็จะเอาด้วย今までยุย先輩が一人で戦うのを見ているだけでしたでももう嫌なんですฉันก็จะเข้าร่วมด้วยรุ่นพี่นะเห็นรุ่นพี่สู้อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะนะคืออยากจะช่วยอ่ะอิโอริจังอิโอริจังだってก็この学園は私たちの学園じゃないですか生徒会だけのものじゃないはずですโรงเรียนนี้เนี่ยก็เป็นโรงเรียนของพวกเราไม่ใช่งั้นเหรอそれにแล้วก็私には彼が何か新しい力をもたらしてくれるそんな気がするんですแล้วก็ฉันนะสัมผัสได้ว่าตัวเอกก็คือตัวผมว่ามีพลังอะไรบางอย่างนะฮะที่สามารถเปลี่ยนแปลงนี้ได้彼が新しい力をพลังใหม่งั้นเหรอごめんね私君をこんな戦いに巻き込みたくなかったでも都合のいいこと私たちと一緒にก็ยังออกเป็นแนวแฟนตาซีนิดนึงนะฮะอะไรอ่ะเอ้ยเสียงอะไร生徒会規定事項6条4項学園の生徒は生徒会および両校両校生徒会に通報があった。เป็นผู้หญิงมีนมนะแต่ว่าบุคลิกเหมือนจะเป็นผู้ชายเลย生徒会初期先ほどの話にもそれからさっきのチンピラみたいな人たちも誰がチンピラだこれ ใครว่าเป็นนักเลงไอ้เมื่อกี้มานะฮะว้า出たมาแล้วมันมาแล้ว今度こそぶっ潰してやれเอามาเอาคืนやっぱりチンピラそのものじゃないですかโอเคฮะ2年のコウラと2年お前は転入生か嫌です彼も私もユイ先輩と一緒に戦うと決めたんですโอเคฮะก็ヨリちゃん仕方ない行くぜ俺แกแค่ใช่ไหมมา先ほどバタミカッサเรายังไม่ได้เปลี่ยนหุ่นเลยเนี่ยยังสู้ได้เหรอวะอ่ะโอเคฮะนี่มันจะเป็นฮาเลมหรือเปล่าวะเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมาดูกันฮะตัวเกมก็โหลดนานนิดนึงนะช่วงเปลี่ยนเข้าฉากต่อสู้นะฮะอ๋อเนี่ยมันมีพูดถึงโมบิลอาร์เมอร์แล้วก็เพอร์เฟคเกรดด้วยก็แสดงว่ายังมีสเกลเกรดอยู่นะฮะโอเคมาฝนตกตัวอะไรวะเนี่ย私は私の誇りのために戦いたい大鳥涼子大鳥涼子出るあに始まりました G キューブ実況は私大鳥涼子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 お前の実力เฮ้ยไม่ต้องผิดแบบหรอวะแล้วเฮ้ยมันล็อกตัวแปลกๆแล้วใครอ่ะไอ้ตัว
นที่แพ้เราไปจริงๆนะไม่ครับได้แล้วได้สกิลรักษาตัวเองครับครับแล้วก็ยิงมีอะไรให้เก็บแบ็คแพ็คเปลี่ยนอะไรแบ็คแพ็คอะไรวะเนี่ยหัวอะไรเนี่ยหัวจีนเลเวล4โล่แล้วโล่เหมือนมาร์คคูเลยมาแล้วมีสกิลใหม่เข้ามาท่ามันปุ้งมันให้ทำเควสนี่คือเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เราตีแต่ตัวหุ่นศัตรูที่โดนตีหลังเรื่องไม่เอาปิดไฟอ๋อไม่ใช่ประตูนะประตูมันเป็นโอเคอยู่รู้ไหมแขนเราหายอะเฮ้ยนี่เป็นทั้งหมดเลยเลือดมันมั่วมากฮะไม่เหมือนอันเก่าอ่ะดูดิมันมีเหมือนแบบเป็นพวกประตู AI ด้วยฮะแล้วก็ประตูที่ว่าเป็นประจำฉากที่เราต้องเจอกับมันอ่ะว่าภาคสามสนุกกว่าจริงด้วยฮะภาคสามสนุกกว่าเยอะเลยโอเคขาเมนเควสสตาร์ทเราต้องไปตามเพื่อนไปก็แล้วกันไหนเพื่อนเราเพื่อนเราก็มันก็ไม่ได้ไปไหนนะอ๋อเนี่ยกดนี่เหรอจะต้องใช้เวลาศึกษาระบบกลมจริงๆนะไปตายแล้วเติมเลือดผ่านแล้วผ่านดับงูอีกแล้วนะฮะโอเคเราจะผ่านแบบงงๆฮะได้แรง A ภาค3ผมก็ยังเล่นรอบ2ไม่จบนะเกมเยอะฮะเกมดองเยอะต้องบอกว่าเกมดองเยอะ New Ability อ๋อเนี่ยได้ท่าใหม่มาฮะ EX Gate โอเคพลังโจมตีเนี่ยได้แขนได้อะไรมาใหม่โอเคสมิเช็คแม่งเอ้ยอีกแล้วเนี่ย今回はな急なバトルで準備できてなかったんだよ次こそはぶっ潰すว่าไม่ได้เตรียมพร้อมมาดีนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแค้นอีกทีนึงかっこ悪いにも程がありますね涼子
เรียวโกあなた今のバトルการต่อสู้เมื่อกี้นี้負けは負けだแพ้ก็คือแพ้今回はおとなしく引くとしよう อันนี้มีเหตุผลหน่อยนะฮะแพ้ก็คือแพ้安心しろไม่ต้องเป็นห่วงこれは正式なバトルではないเนี่ยยังไม่ได้あのバカも自分が負けたなどとわざわざ吹聴して歩くことはすまい อันนี้ยังไม่ใช่การแข่งขันใหญ่ไม่เป็นไรเรียวโกだがこれで終わりではないแต่ว่าเนี่ยお前たちが生徒会に反抗する意思を持つ限りさてどこまで抗えるか楽しみにしているぞ楽しみゆいそれとでは失礼するแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะก็บอกว่าครั้งเนี้ยยังโอเคอยู่แพ้แต่ว่าครั้งหน้าอาจจะไม่แพ้แล้วก็ได้นะฮะ私たちは試されたのでしょうかมาทดลองพวกเรางั้นสินะそうねนั่นสินะเรียวโกะに一つ借りを作ってしまったみたいใช่ฮะเรียวโกะมาทดนั่นนี่してもこれでひよりちゃん大変なのははいええわかりましたใครมาอีกละใครวะอ่ะยาบะเด็กแว่นด้วยนะฮะยาบะแย่แล้วดาเรใครอ่ะอ่าดาเรっていうかここ私の部室で机の下でガンプラ作ってお昼寝してたんですけどใครอ่ะเหรอที่นี่むしろあなたたちดาเรですแล้วพวกเธอเป็นใครเอ้าเราไม่มีคนมาใช้ห้องนี้ได้มีแต่ตัวละครผู้หญิงนะฮะอ่ะโอเคฮะก็เดี๋ยวขอตัดจบไปก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปศึกษานอกรอบก่อนว่าเกมเพลย์มันเป็นยังไงบ้างหรือมันจะเป็นเกมจีบสาวยังงงๆอยู่เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย